สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปทางพีซทีวีทุกวันอังคารพุธพฤหัสเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกามีเรื่องอันพลน้อยเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองที่เกิดขึ้นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองในประเทศหรือว่าสถานการณ์การเมืองต่างประเทศรอบด้านเราจะได้จับมาพูดมาคุยแล้วก็มาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันเพื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงวันนี้ผู้ร่วมสนทนากับผมอีก2ท่านก็เจ้าเก่ารายเดิมครับท่านแรกท่านผอ.นิสิตสินธุไพรท่านที่2คุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ผมพี่พัชชัยไพบูลย์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะได้มีการพูดคุยสนทนากันในประเด็นต่างๆในประเด็นอื่นๆนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือวันที่6ตุลาเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็เป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนนักศึกษาได้รวมตัวกันต่อสู้ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันอาจจะไปเปรียบเทียบกันได้กับว่าการต่อสู้ของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เกิดขึ้นในฮ่องกงในขณะนี้สถานการณ์การเมืองการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งต่างประเทศและในประเทศเกิดขึ้นอย่างใกล้เคียงกันเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงวิถีชีวิตของการต่อสู้วิถีทางแห่งการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาเมื่อ6ตุลาคม19ท่านผอ.นิสิตในฐานะที่นั่งอยู่ตรงนี้3คนอายุน้อยสุดถ้านับมาจากหลังแต่ถ้านับก่อนก็คือหมายความว่าอายุมากสุดน่าจะเข้าใจสถานการณ์การเมืองนั้นได้อย่างถ่องแท้มีอะไรเกิดขึ้นครับวันนั้นครับพี่น้องที่เคารพครับเหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับระยะนี้นะครับตั้งแต่วันที่6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองซึ่งวันที่6เมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานรำลึก38ปีครบรอบการต่อสู้ของนิสิตนักศึกษานะครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่ง6ตุลา19นะครับ6ตุลา2519เนี่ยสืบเนื่องมาจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมีการเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่14ตุลา2516อีก4ปีต่อมาก็มาเกิดเหตุการณ์6ตุลาซึ่งตอนนั้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนักเรียนต่างๆมีการชุมนุมกันได้ประชาธิปไตยแล้วมีการร่างรัฐธรรมนูญได้รัฐบาลพระราชทานได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจนมาถึงปี2519 6ตุลาได้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับผู้รับประชาธิปไตยต่อต้านการกลับมาของอดีตเผด็จการจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสมีการบวชเป็นพระเป็นเณรเข้ามาต่อต้านกันใหญ่ในที่สุดฝ่ายอนุรักษนิยมมีแผนเรียบร้อยแล้วก็มีการล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยกล่าวหาว่ามีอาวุธซ่องสุมเป็นจำนวนมากแล้วก็ปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นยวนเป็นแก้วเสร็จแล้วก็มีการล้มบาดล้มตายจำนวนมากเหตุการณ์6ตุลาจะเป็นเหตุการณ์การล่มสลายนะครับของระบอบประชาธิปไตยยู4ปีถูกปิดฉากทางการเมืองจากนั้นมาคณะรัฐประหารก็ยึดอำนาจยาวนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็กราบเรียนว่าตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาจนมาถึง6ตุลาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยขบวนการนิสิตนักศึกษาก็ลดบทบาทลงเรื่อยๆจนไม่มีพลังทางการเมืองหลังๆมาเนี่ย38ปีมีการเรียกร้องให้นิสิตนักศึกษาได้ออกมาแสดงบทบาททางการเมืองนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับมีน้อยมากนะครับคือถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยพี่นิสิตนะคือหลังจาก6ตุลา19เนี่ยมีพี่น้องนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้าป่ากันอย่างมากมายนะเราจะเห็นนักการเมืองเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนต์ฉายแสงหรือใครต่อใครเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนก็แล้วตามทีบางคนก็เข้าป่าบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศเพื่อคล้ายๆกับหลบลี้หนีภัยเพราะบ้านเมืองมันไม่เป็นปกติบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาที่ร่วมต่อสู้ใน6ตุลา19เนี่ยบางคนก็ถูกยิงปราบล้อมปราบตายกันไปบ้างบางคนก็เข้าป่าเข้าดงพงไพรกันไปบ้างเพื่อไปต่อสู้กันทางความคิดในป่านะเพื่อขอพูดมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เปรียบเทียบเนี่ยอย่างที่คุณวิพัฒน์ชัยบอกว่าวันนี้ในฮ่องกงก็เกิดเด็กอายุ17ปีขึ้นมาไปต่อสู้ในฮ่องกงเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้อง1สิทธิ์1เสียงนะที่เหมือนกับ
คนทั่วไปเขาเรียกกันต้องการความเป็นประชาธิปไตยทีนี้พอเรามาดูปั๊บเนี่ยทำไมนิสิตนักศึกษาอย่างที่พี่นิสิตพูดว่าเอ๊ะทำไมการต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่ทำไมถึงนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้จึงไม่เหมือนกับในฮ่องกงทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับ6ตุลา19 14ตุลา16นะในขณะนั้นเนี่ยพี่ดูเห็นนิสิตนักศึกษาในร่วมมหาลัยก็ตื่นตัวกันในเรื่องพวกนี้คุณพี่ภาคใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันน้อยมากสำหรับในประเทศไทยมันไปเกี่ยวกับวิชาการเรียนการสอนด้วยหรือเปล่ากรณีที่ว่าเมื่ออดีตเนี่ยเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อไหมว่าเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรารู้จนกระทั่งว่าประเทศไทยเสียกรุงเสียอยุธยาให้กับพม่าเราต้องเสียดินแดนในนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราเรียนประวัติศาสตร์จนเราเองเรายังเกลียดพม่าในขณะนั้น แต่พอมาช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าเขามีการสอนวิชาประวัติศาสตร์เขามีการสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยในรู้หมายอะไรในเข้มข้นเหมือนในอดีตหรือเปล่าวันนี้มันมีทั้งไลน์มันมีทั้งเน็ตมันมีอะไรเด็กนักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้ครับนี่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยมันเป็นภาวะที่ในมหาลัยตัวนั้นน่ะมีการตั้งกลุ่มในการศึกษาทางการเมืองศึกษาทางความยากจนของประชาชนศึกษาเรื่องประชาธิปไตยมีคำถามมากมายและมีการออกค่ายนะครับอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของดร.ป่วยอึ้งภาพรท่านเองก็เป็นอาจารย์เป็นอธิการที่นำนักศึกษาเนี่ยครับกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ออกค่ายพัฒนาต่างๆในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หลายแห่งผมไปคุยอ่านชีวิตของลัมตีพงศักดิ์นะครับลัมตีพงศักดิ์ซึ่งท่านไปเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์นะครับก็ได้เห็นว่าท่านก็ออกค่ายนะ มีความคิดเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่แล้วหลังมานี่ไม่ทราบว่าในกิจกรรมในมหาลัย มีการออกค่ายมีการออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมหรือไม่อย่างไรผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมที่อย่างที่ท่านพอนิสิตว่าเนี่ยการออกค่ายไปช่วยเหลือประชาชนการออกค่ายไปช่วยเหลือโรงเรียนนั้นอยากจนก็ไปช่วยกันทำโรงเรียนมุงหลังคาเรียกอะไรเงินกันไปซึ่งในมหาลัยเองของรามเองเนี่ยมหาลัยของรามเองเนี่ยเขาก็มีแล้วก็มีการเรียนแบบประเทศกันไปว่าในมหาลัยใครจะขึ้นมาเป็นนายกใครจะเป็นรองนายกก็ตั้งพรรคกันขึ้นมามีพรรคเยอะๆไปหมดก็ทำให้เขาได้รู้การเมืองในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แต่มาในปัจจุบันเนี่ยการออกค่ายไม่มีกลายเป็นการรับน้องเอาน้องไปกรอกเอาเหล้ากรอกปากจนตายสถานการณ์อย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมมันทำให้เขารู้สึกว่าระบอบประชาธิปไตยอยู่ใครตัวเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณจตุพรเนี่ยครูดอยเราเนี่ยก็เป็นนักศึกษามหาลัยรามแล้วก็ไปออกค่ายอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าซึมซับไปเป็นครูดอยอยู่หลายปีเป็นผลผลิตของกิจกรรมในมหาลัยอย่างผมเนี่ยก็เคยเป็นอดีตรองนายกองค์การนักศึกษามสวมหาสารคามครับก็ไปพอไปเรียนก็ไปตั้งพรรคพลังสังคมนะครับก็เรียนเอกสังคมนะครับเรียนเอกสังคมก็เลยไปตั้งพรรคพลังสังคมไปแข่งกับพรรคชาวบินนักศึกษาปี1ถึงปี4นะครับแข่งกันปีนั้นชนะเลือกตั้งคุณสำนวนเพ็งชัยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเป็นนายกครับผมเองก็เป็นเลขานุการต่อมาก็มีการปรับเป็นรองนายกนะทำกิจการกับหมอค่ายทำเป็นกลุ่มการเมืองมีการศึกษาทางการเมืองกันทุกคณะทุกเอกนะครับนี่คือส่วนที่บรรยากาศในมหาลัยตอนเรียนนะครับแต่ขณะนี้บรรยากาศอย่างนี้นี่มันไม่มีอย่างกลุ่มต่างๆในมหาลัยก็มีการจัดอภิปรายทางการเมืองอภิปรายทางวิชาการเป็นคณะเป็นมหาลัยนะครับรู้สึกว่าคึกคักมากนะครับแต่ละหลังไม่มีเลยนะครับมีทั้งโตวาทีมีทั้งยอวาทีการเมืองก็ตั้งกันขึ้นมาแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านักการเมืองที่ปัจจุบันเป็นผลผลิตปัจจุบันเนี่ยส่วนมากนักทำกิจกรรมทางการเมืองในรั้วมหาลัยจะเป็นส่วนมากยังเป็นนักการเมืองอยู่ยังท่านวีระการท่านก็เป็นนักโตวาทีธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับท่านสมัครสุนทรเวชอย่างนี้นะครับท่านก็เป็นอดีตนักโตวาทีเป็นประธานเชียร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นต้นนะครับท่านพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลเนี่ยท่านพูดไม่เก่งแต่ท่านเป็นนักกิจกรรมนะท่านเป็นประธานเชียร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับอย่างนั้นเป็นต้นก็อย่างท่านจุตรนฉายแสงเนี่ยก็เป็นอดีตนายกสโมสรท่านศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งแต่ละคนที่มีบทบาททางการเมืองรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยได้ผ่านกิจกรรมเป็นส่วนรวมเป็นกิจกรรมที่สำนึกต่อของประชาชนคืออย่างนี้ไหมพี่นิสิตคุณพิพัฒน์ชัยเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอธิการบดีแต่ละท่านเนี่ยเวลามานั่งตูมปั๊บเนี่ยอย่างท่านป่วยอึ้งภากรเนี่ยครับที่พี่นิสิตได้กล่าวมาเนี่ยท่านก็เป็นอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตนะครับแล้วก็ท่านได้แนะเอากิจกรรมเหล่านี้ไปให้นักศึกษาเหมือนกับนักการเมืองปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนพอออกค่ายอาสาปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้รู้ได้เห็นแล้วว่าโรงเรียนสถาบันสถานศึกษาไกลๆเช่นหมู่บ้านชนบทโรงเรียนตามชนบทแล้วนิสิตนักศึกษาเขาได้ไปซึมซับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ตัวเองนี่นักศึกษาเกิดความรักใคร่เอ็นดูสงสารพี่น้องประชาชนต่อปัญหาหลายๆอย่างที่ชาวบ้านได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาได้เข้าไปเห็นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ความเป็นตัวเป็นตนของนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเวลาเข้ามาเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการก็ดีจะเอาใจใส่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไอ้ตรงนี้ต่างหากหรือเปล่าที่เราเห็นว่านิสิตนักศึกษาในขณะนั้นเนี่ยได้ไปซึมซับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วพอเห็นว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองโดนข้าราชการกดขี่ข่มเหงจึงลุกขึ้นมาต่อสู้และก็ต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อตัวนิสิตนักศึกษาเองแต่เพื่อพี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าพอเรามองถึงขนาดนี้อธิการบดีเอ่ยหรือใครต่อใครเอ่ยเหมือนกับว่าขอโทษนะครับไปเอาอกเอาใจใส่ไปอกเอาใจกับผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะมาจากข้างไหนแหละคล้ายๆว่าถ้าใครมามีอำนาจไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือจากการรัฐประหารก็ดีอธิการบดีเหล่านี้หรือคณะบดีเหล่านี้จะวิ่งเข้าไปหาเพื่อที่จะหางบประมาณมาบ้างหาตำแหน่งบ้างแล้วก็ไม่เอาใจใส่ต่อนิสิตนักศึกษาวิชาการเรียนการสอนหรือให้นิสิตนักศึกษาไปออกค่ายอาสาก็เป็นไปได้มันกลับตลบัดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจึงเห็นว่านิสิตนักศึกษาในขณะนี้มันน้อยนะที่จะมาต่อสู้ทางการเมืองเหมือนกันในฮ่องกงนิสิตในส่วนที่บอกว่ามันเป็นผลผลิตทางการเมืองของนักกิจกรรมในรั้วมหาลัยและกลายมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันก็จะได้โอเคละในการออกค่ายมันได้ซึมซับได้เห็นสภาพในสถานการณ์เกิดจริงคนที่ไม่ไปซึมซับเลยเนี่ยเหมือนกับที่เขาเรียกกันว่านักการเมืองรุ่นใหม่นักการเมืองน้ำใหม่หรืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันเนี่ยแต่นักการเมืองรุ่นใหม่บางคนหรือว่านักการเมืองน้ำใหม่บางคนเนี่ยกลับกลายเป็นดูถูกพี่น้องประชาชนเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาลงโพสต์กันว่าที่นายกคนที่เท่าไรเขาไม่รู้แหละที่บอกว่าคนจนคนจนไม่สมควรจะมาบริหารประเทศหรืออะไรอะไรทำนองเนี้ยความคิดเหล่านี้ความแปลกเหล่านี้มันจะทำให้คุณค่าของนักศึกษาเนี่ยลดน้อยลงไปหรือไม่หรือว่าเป็นการแบ่งชั้นแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนคุณจงอย่าลืมนะว่าถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนที่30หรือคนที่300ก็ไม่รู้แหละแต่คุณต้องเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ว่าในประเทศนี้ยังต้องยอมรับนะว่าเรายังมีคนจนมากกว่าคนรวยเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งแยกอย่างนี้ไม่ได้การต่อสู้กันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระหว่างพรรคการเมืองพรรคการเมืองระหว่างพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เอ้ยเผื่อไทยเอ้ยอะไรก็ต่อสู้กันมาแต่เราเป็นเรื่องที่น่าแปลกและก็น่างงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงวิวัฒนาการการเกิดที่ขึ้นที่ฮ่องกงเนี่ยพวกเราเองเนี่ยเรานั่งจัดรายการกันเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยกยอมีพี่น้องประชาชนยกเราจนสูงบางคนเรียกพวกเราว่าเป็นแกนนำบางคนเรียกจตุพรณัฐวุฒิเป็นแกนนำแต่คนอย่างพวกเรากว่าจะได้เป็นแกนนำได้อายุมากกันแล้วทั้งนั้นแต่ที่ฮ่องกงเด็กที่เป็นแกนนำอายุ17 ปีเนี่ยมองที่ทางการเมืองประเทศไทยกับฮ่องกงยังไงเหตุการณ์ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ในรอบ10ปีที่มีการชุมนุมมีคนจำนวนเป็นแสนๆแต่ก่อนการชุมนุมฮ่องกงเนี่ยมันไม่มากนะครับทีนี้ในฮ่องกงเนี่ยก่อนหน้านี้ฮ่องกงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับเป็นอาณานิคมมีการเช่าเกาะฮ่องกงเป็น100 ปีเพิ่งมาหมดเขตเช่าปี2140ครับอังกฤษก็คืนฮ่องกงให้กับประเทศจีนก่อนที่จะมีการคืนปี2520เปลี่ยน
นายกรัฐมนตรีมาร์เก็ตเทชเชอร์เป็นนายกตีของอังกฤษก็ได้ทำสัญญากับจีนว่าเมื่อมอบฮ่องกงให้จีนแล้วจีนก็จะให้สิทธิเสรีภาพฮ่องกงเหมือนเดิมนะครับให้ดำเนินการเลือกผู้บริหารได้เองก็กะว่าปี60เนี่ย2460จะมีการเลือกตั้งทางตรงก็ฮ่องกงนี่มีประชากร7ล้านกว่านะครับกรุงเทพเราเนี่ยก็ประมาณกันนะครับ7ล้านถึง10ล้านนะครับเป็นจำนวนมากแล้วฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกศูนย์กลางทางการเงินสำคัญมากตอนมอบให้จีนได้คืนมาอังกฤษมอบให้จีนนี่จนเขาประกาศว่าประเทศจีนนี่1ประเทศ2ระบบคือระบบเผด็จการรวมศูนย์ประเทศจีนแล้วก็ระบบประชาธิปไตยคือฮ่องกงปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยทีนี้พอมอบให้กับประเทศจีนจีนก็ตั้งคณะสรรหา 1,200 คนมาเลือกคณะผู้บริหารขึ้นมาเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตฮ่องกง1คนเลือก 1,200 คนได้เลยเลือกมา3คนแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งเป็นวาระเลือกมา 1,200 คนก่อนครับแล้วเอา 1,200 คนนั้นมาเลือก1คนครับคล้ายๆกับสนชสปชบ้านเราประมาณนั้นไม่แตกต่างกันคือที่เลือกมา 1,000 กว่าคนอย่างที่พี่นิดว่าเนี่ยจีนน่ะเป็นคนเลือกมานะไม่ใช่จีนครับไม่ใช่ประชาชนในฮ่องกงคือวัฒนาการว่าแต่ก่อนนี่เป็นอาณานิคมอังกฤษปิดเลือกเลยใครเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตฮ่องกงเขาเลือกมาเลยไม่มีการเลือกตั้งพอถ่ายอำนาจให้จีนก็เอาแบบให้มีการสรรหา 1,200 คนเอาเลือกมา1คนครับเลือกมา3คนแล้วคนที่4จะมีการเลือกตั้งปี2560ครับอีก3ปีก็พี่น้องฮ่องกงนี่อยากจะเลือกคณะผู้บริหารโดยตรงแต่ว่าจีนก็บอกว่าจะให้คน 1,200 คนนี่แหละมาคัดเลือกผู้จะลงสมัครคือคณะกรรมการกรองก่อนครับว่าใครสมควรจะได้ลงสมัครหัวหน้าพูดง่ายๆว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับจับมาให้เลยว่า 1,200 คนเนี้ยจะเลือกใครเลือกเอาเลือกให้เกี่ยวกับคนอื่นอันนั้นคือรอบแรกครับพอรอบ2จะคลายอำนาจปล่อยอำนาจไปอีกปี2160ก็จะให้ 1,200 คนนี่คัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ชาวฮ่องกงเลือกทั้งเกาะเลย7ล้านกว่าคนแต่ก่อนฮ่องกงไม่เคยได้เลือกทั้งเกาะนะประชาชนนี่จะเป็นครั้งแรกปี2160พอวันที่31สิงหาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารจีนก็ส่งสัญญาณว่าจะไม่ได้มีการเลือกตั้งเสรีนะเราจะหาผู้สมัครให้ก็คือกลับไปอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หาผู้สมัครให้แล้วให้ชาวฮ่องกงมันเลือกโดยเสรีครับก็คือชาวฮ่องกงบอกว่าไม่เอาไม่ต้องหาให้เขาสมัครเองแล้วพวกเราจะเลือกกันเองนี่คือประเด็นทีนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มเคลื่อนไหว3กลุ่มในฮ่องกงเขาไม่ได้แยกประเทศนะครับเขาไม่ได้แยกฮ่องกงเป็นประเทศอิสระนะเขาต้องการที่จะเลือกคณะผู้บริหารโดยเสรีโดยไม่ให้จีนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหาผู้สมัครให้ครับก็คือใครอยากสมัครก็ไปแต่เขาเลือกกันเองเหมือนเลือกสสบ้านเราอ่ะครับใครจะสมัครก็มาสมัครเลือกผู้ว่ากทมเราครับอย่างนี้คือนะครับคือในเดิมทีเนี่ยจีนเนี่ยอย่างที่พี่นิติอธิบายเนี่ยชัดเจนแล้วจีนเนี่ยจะใน 1,200 คนอย่างที่ว่าเนี่ยจีนก็คัดสรรมาแล้วว่าเป็นคนของเขาหมดอ่ะทีนี้เมื่อเอาลงมาให้จากชาวบ้านหรือประชาชนในฮ่องกงเลือกมันก็เลือกของคนที่จีนเอามันนั่นแหละมันมีได้คนพวกเราแล้วถูกใน 1,200 คนนี้เราคัดมาแล้วเพราะฉะนั้นไหนก็สินค้าของเราทั้งนั้นคือจะเอาคนไหนก็ได้ใน 1,200 คนนั้นน่ะคือจีนสั่งได้หมดแต่ว่าถ้านี่ดังนิสิตนักศึกษาอย่างโจชัวหวงที่ว่าที่เป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการอย่างที่พี่ดิษฐ์ว่านี่คือกูจะเอาคนของกูเนี่ยไปสมัครกันเองแล้วก็ให้ประชาชนในฮ่องกงคือใครสมัครก็ได้เหมือนผู้ว่ากทมแบบนี้แล้วมองทิศทางอย่างนี้ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมดูในข่าวเนี่ยก็ส่งคนมาสลายม็อบของน้องๆ นักศึกษาส่งคนมาหรือเต็นท์ส่งคนมาภาษาไทยโบราณว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเนี่ยและน้องนักศึกษาจะอยู่ยังไงคือทิศทางที่คิดเราอย่างไรดูในขบวนการในการเราอภิปรายหรือว่าเราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์บ้านตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดช่องเราจะวิจารณ์เรื่องอื่นก็ได้เอาเป็นว่าฮ่องกงก็แล้วกันเราไปฮ่องกงละก็คือขณะนี้กลุ่มเคลื่อนไหวนะครับในฮ่องกงหนึ่งมี3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มอ็อกคิวพายเซนทัน
กลุ่มนี้จะมีศาสตราจารย์นะครับครับทางกฎหมายศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยาแล้วก็มีบาทหลวงนะครับเป็นแกนนำนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับคือกลุ่มสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงก็มีแกนนำนะครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มนักศึกษาคงแก่เรียนกลุ่มนี้นี่มีผู้นำนะครับคือโจชัวหว่องวัยอายุ17ปีอายุวัย17ปีครับก็17ปีน้อยมากเลยเล็กๆนิดเดียวนะครับครับแต่ก่อนแล้ววันนั้นนึกว่าคุณณัฐวุฒิใสเกลืออายุน้อยเลยนะนี่มาเจอโจชัวหว่องอายุน้อยมากเพราะโจชัวหว่องอายุ15ปีเนี่ยเขาเป็นแกนนำสำคัญในการต่อต้านคัดค้านหลักสูตรการศึกษารักชาติของจีนจะส่งมาฮ่องกงตอนอายุ15ปี15ปีน้องคนนี้เคยมีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้มาแล้วต่อต้านเรื่องไม่เอาตำราอย่างนี้ครับก็รัฐบาลจีนยอมครับยอมก็อีก2ปีต่อมาก็เป็นแกนนำอีกครับเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้ก็เป็น3กลุ่มในการขับเคลื่อนในการเรียกร้องประชาธิปไตยทีนี้มันไม่เคยมีเป็นแสนในฮ่องกงคราวนี้มีเป็นแสนแล้วก็ถูกสลายการชุมนุมเหมือนเราเลยนะครับไม่แตกต่างกับพวกเราแต่ว่ามีการสลายการชุมนุมมีการฉีดแก๊สน้ำตาแล้วก็มีสเปรย์พริกไทยด้วยไปโด่งดังที่ฮ่องกงคือทำกันอย่างที่เหมือนกับทำเราในคนเสื้อแดงนั่นแหละคล้ายๆกันในการสลายการชุมนุมแต่ที่ผมชอบใจอยู่อย่างนึงวันชาติจีนพี่นิสิตก็คงได้เห็นคุณพี่พัชชัยก็คงจะได้ทราบวันชาติจีนเนี่ยมันจะมีการชักธงหรือยังไงของประเทศจีนเนี่ยอาจจะขึ้นจองแต่ว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาเหล่านี้เขาจะไปหันหลังให้ธงชาติแล้วก็ทำมืออย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ปฏิเสธไม่เอาธงชาติจีนแบบนี้คือปฏิเสธเลยแล้วก็หันหลังให้ที่คนอื่นก็จะหันหน้าหันอะไรกันเนี่ยคือมันเป็นการต่อสู้ที่เห็นว่าเออมันนิสิตนักศึกษาน้องๆเหล่านี้มันมีคุณงามความดีและสละสวยงามมากแต่ว่าประเทศจีนอย่างที่คุณพิพัฒน์ชัยพูดเนี่ยว่าจะเอาอย่างไรกับสถานการณ์อย่างนี้เพราะประเทศจีนเขาลอยลำนะเขาจะลอยลำเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฮ่องกงว่าเขาจะทำยังไงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้บริหารเขตฮ่องกงเนี่ยว่าจะปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาอย่างไรหรือหลายคนบอกเอ๊ะน้องพวกนี้เราจะอยู่ให้เฉาตายไปเองแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเป็นกังวลว่าเอ๊ะชัยชนะของนิสิตนักศึกษาของน้องๆที่มาร่วมต่อสู้ในครั้งนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ตรงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับในประเทศไทยเนี่ยมันคล้ายคลึงกันตรงไหนบ้างมันต้องเอามาคุยนะเพราะฮ่องกงเนี่ยอย่างที่พี่ดิษฐ์พูดเนี่ยว่าเป็นศูนย์กลางของโลกนะต้องยอมรับนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆครับเป็นเสี้ยวหนึ่งของประเทศแผ่นใหญ่จีนคือลำพังจีนนี่เขาคงไม่กลัวอะไรมากหรอกแต่คงวิตกกังวลอย่างมากเพราะว่าถ้ามีการคลายอำนาจให้ฮ่องกงได้ฮ่องกงก็จะเป็นฮ่องกงโมเดลเป็นตัวอย่างให้กับไต้หวันให้จังกลุ่มประเทศต่างๆอื่นๆครับลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องเหมือนกันก็จะเรียกร้องให้เขตตัวเองได้เป็นอิสระทำนองนี้เกิดขึ้นจีนเองก็กังวลว่าเหตุการณ์ประชาธิปไตยบานสะพรั่งจากฮ่องกงอาจจะลามเข้าไปสู่แผ่นดินใหญ่จีนนะครับสถานการณ์จีนนี่จึงปกติจีนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องประชาธิปไตยเขาเป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์อาจารย์ธิดาเขาบอกว่าประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์นะครับจีนจึงเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบและจีนเองก็ไม่ได้ไปกลัวยุโรปไม่ได้กลัวอเมริกาว่าจะมาบีบคั้นต่างๆเหมือนประเทศไทยที่รัฐประหารแล้วยุโรปบีบอเมริกาบีบนะครับจีนไม่เขาไม่กลัวผู้ค้าทางเศรษฐกิจเขาไม่กลัวปัญหาจีนก็คือ1ต้องสามารถจัดการให้ส่งไปได้ในฮ่องกงโดยวิธีการเจรจาโดยวิธีการให้สูญเสียน้อยที่สุดเพราะว่ามันจะกระทบกับศูนย์กลางการเงินและธุรกิจของฮ่องกงดุเด่นแต่ถ้าดูในฮ่องกงแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับประเทศไทยแหละที่มันก็บางคนกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาค้าขายอยู่กับจีนในขณะนี้ก็ไม่ได้สนใจนะว่าจะฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งแบบที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาขอเรียกร้องหรือไม่ไอ้คนกลุ่มนี้ก็จะมีเป็นพวกหนึ่งนะพี่นิสิตนะที่ไม่สนใจนิสิตนักศึกษาเผลอๆต่อต้านโดยซ้ำไปเพราะเขามีผลประโยชน์อยู่กับจีนเช่นอยู่ในฮ่องกงจริงแล้วก็ไปทำมาค้าขายทำโรงงานแล้วเอาของมาขายที่นี่แบบนี้มันก็มีเหมือนกันแล้วมาต่อต้านนิสิตนักศึกษาก็มีเชิงคิดอย่างนี้ก็เหมือนกับอย่างที่เราบอกแล้วว่าเชิงคิดอย่างนี้มันก็เหมือนกับไม่รู้ฉันทำอาชีพของฉันยังค้าขายของฉันได้ประชาธิปไตยคืออะไรมันกินได้หรือเปล่ากูไม่รู้
แต่ว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเอ้าวันนี้หุ้นขึ้นวันนี้หุ้นตกอันนี้นักศึกษาเขาบอกฉันก็ไม่รู้ไอ้หุ้นจะขึ้นยังไงจะตกยังไงเราต้องการความถูกต้องในการปกครองอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันมาที่ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประเทศที่อย่างที่ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจถ้าสมมติว่าปล่อยให้มีการปกครองเองเนี่ยจีนกลัวจะเสียรายได้กลัวอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่เขามีพันธะสัญญากันอยู่ครับระหว่างประเทศแม่กับเขตฮ่องกง มีรายละเอียดเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าประเทศจีนเองนี่ก็พยายามที่จะให้มีการปล่อยอำนาจค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยคือจะไม่ให้เลยนะครับเพราะจะเป็นปัญหาในการบริหารปกครองต่างๆเพราะฉะนั้นนี่สังเกตดูระยะการคลายอำนาจของจีนอังกฤษปกครองฮ่องกงแต่งตั้งผู้บริหารเองพออังกฤษโอนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่จีนก็ไม่ได้แต่งตั้งเองสรรหาเหมือนคณะสนช.สปช.เนี่ย 1,200 คนและ 1,200 คนเลือกผู้บริหารเองเลือกมา3รอบแล้ว3คนแล้วนะครับอันนี้คลายรอบที่2คลายรอบที่3ก็คือกะว่าจะให้ประชาชนฮ่องกงเลือกโดยตรงแต่ก่อนอังกฤษเลือกให้คราวนี้ตัวแทน 2,200 เลือกให้คราวนี้จะให้เลือกโดยตรงโดยประชาชนแต่ 1,200 คนต้องหาผู้สมัครให้เลือกซึ่งประชาชนไม่เอาอยากให้ผู้สมัครอยากสมัครเขาสมัครเราอยากเลือกก็เลือกครับอย่างนี้นี่คือข้อขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นนี่ผมดูประเด็นขัดแย้งกันนี่ไม่ใช่ว่าชาวฮ่องกงเนี่ยเรียกร้องให้เป็นอิสระเป็นประเทศเรียกร้องให้เลือกตั้งคณะผู้บริหารต้องการเพียงว่าต้องการจะเลือกตัวแทนของตัวเองด้วยมือของตัวเองถูกต้องไม่ต้องมาประเคนให้ไม่ต้องมาจัดสรรให้ไม่ต้องมากันกรองให้ครับนะครับแค่นี้เองแต่ว่าฮ่องกงยังขึ้นกับแผ่นดินใหญ่จีนเหมือนเดิมครับอันนี้คือสิ่งที่ฮ่องกงก็ลำบากเพราะฮ่องกงเขาไม่ได้อยากร้องอิสระเสรีภาพขนาดต้องไปแยกประเทศผมดูจีนแล้วเนี่ยครับจีนระมัดระวังมากแต่จีนเขาไม่ยอมเขาเรียกร้องให้หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตฮ่องกงลาออกนะบอกคุณเหลียวซุนหญิงให้ลาออกนะครับปรากฏว่าเหลียวไม่ออกจีนอยู่เบื้องหลังออกไม่ได้ถ้าออกพังกันเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ออกก็กำลังมีการเจรจากันก็มีการปราบปรามมีการสลายกันแต่ผมเชื่อว่าจีนเองก็คงจะหาทางให้ผู้ชุมนุมแต่ถ้าเรียกว่าม็อบผมไม่อยากเรียกผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนี่หมดแรงไปเองค่อยๆโรยลงไปเรื่อยนะครับนี่คือแนวโน้มเป็นนี้นะครับเรียกร้องพูดง่ายว่าเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครับก็คือไม่ต้องจัดมาให้ละ1,200ก็ไม่ต้องจัดอะไรก็ไม่ต้องจัดเลือกกันเองครับเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่ฮ่องกงครับมันก็เหมือนประเทศเราเนี่ยครับมีกลุ่มการเมืองก็บางกลุ่มวันที่จะเลือกตั้งก็เรียกร้องไม่ให้เลือกตั้งครับ ทีนี้เมื่อกี้พี่ดิศิษฐ์บอกว่าจริงๆจีนเองก็พยายามที่จะคลายสถานการณ์ครับนะมีการเลือกตั้งอาจจะเลือกตั้งโดยตรงอาจเลือกตั้งโดยอ้อมกำลังคลายสถานการณ์แล้วบัดเราคสช.กับจีนคิดว่าใครจะคลายสถานการณ์ได้ก่อนอันนี้ต้องเดิมพันแล้วต้องเดิมพันกันแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าเปรียบเทียบกันได้นะพี่นิสิตครับระหว่างฮ่องกงกับประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยว่าไอ้คสช.จะไปก่อนหรือว่าประเทศจีนจะคลายก่อนเนี่ยคือเราก็มันถึงข้อเปรียบเทียบเพราะว่าอย่างประเทศเราเนี่ยก็ขอโทษนะครับที่ต้องวิจารณ์เนี่ยอย่างคสช.เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเมืองขัดแย้งแต่แก้แล้วก็เข้ามาแต่ประเทศฮ่องกงเนี่ยเกาะฮ่องกงเนี่ยซึ่งเป็นอยู่ในอาณัติของจีนเนี่ยคอยดูคอยคล้ายๆเหมือนกับกุมบังเหียนอยู่เนี่ยนิสิต นักศึกษาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้จีนเนี่ยเอาคนมาเขาต้องการให้คนในฮ่องกงหรือใครก็ได้สมัครลงแล้วเขาก็เลือกกันเองแบบนี้คือประชาชนจะได้เลือกกันเองไม่จำเป็นว่าคุณเนี่ยเอาน้ำในแก้วเนี้ยมาให้พวกผมดื่มเข้าใจไหมผมจะเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยเรามาเลือกกันว่าอันน้ำตรงไหนที่มันบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าไอ้บ้านในแก้วนี่เป็นน้ำพิษที่จีนเอามาให้เนี่ยสมมติอันนั้นเองเนี่ยของเขาไม่อยากจะกินแบบนั้นอ่ะเขาต้องการกินน้ำที่เขาจะเลือกเองว่าน้ำตรงนี้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ใครจะคลายก่อนหรือไม่คลายก่อนระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกงเนี่ยก็ต้องวัดต้องดูกันนะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันก็ต้องดูอ่ะเมื่อเขาเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคู่สัญญาเนี่ยใครสมมติเอาง่ายๆว่าฮ่องกงก็คือบริษัทหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าเป็นบริษัทหนึ่งจีนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่เช่าบริษัทนี้อยู่เนี่ย
ขาจะให้ใครมาบริหารบริษัทเขาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกของเขาเองแต่ทีนี้คนที่อยู่ในบริษัทนั้นต้องการที่จะ เลือกกันเองซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการที่จีนเองเนี่ยก็คงผมว่าเขาคงไม่ยอมถ้าในสถานการณ์อย่างนี้จีนเองเนี่ยก็คงสถานการณ์อย่างนี้ก็คงไม่ยอมแต่สถานการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรประเทศจีนกับฮ่องกงจะหาจุดจบอย่างไรพวกเราเองนั้นก็ส่งแรงใจเชียร์ส่งแรงใจให้กำลังใจกับน้องๆฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่เราเองก็คงไม่กล้าที่จะเข้าไปแทรกแซงในประเทศของเขาเพราะอย่างที่ท่านผอ.นิสิตว่าท่านอาจารย์ธิดาว่าเราเองก็ยังไม่มั่นใจว่าประเทศจีนปกครองในระบบไหนถ้าปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์และฮ่องกงจะมาปกครองแบบประชาธิปไตยจ๋าเลยเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแต่อยากขอร้องอย่างเดียวว่าการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองนั้นไม่สมควรจะต้องมีการบาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บได้บ้างแต่ไม่สมควรจะต้องตายกัน90กว่าศพหรือต้องติดคุกกันมากมายเหมือนกับประเทศไทยเราอยากให้บทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของฮ่องกงให้เป็นบทเรียนที่มีความสำคัญให้กำลังใจทุกๆฝ่ายแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแก้ไขปัญหาโดยหลักสากลไม่อยากให้พี่น้องผู้ร่วมโลกต้องบาดเจ็บล้มตายเรื่องของการเรียกร้องความคิดต่างกันอีกแล้วเราจะเข้ามาคุยกันต่อในสถานการณ์การเมืองของบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการถอดถอนท่านประธานสมศักดิ์ท่านประธานนิคมมีการถอดถอนส.ส.หลังจากนั้นก็มีนักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาคุยกสช.เองออกมาคำรามอยู่หลายคำรบแล้วเช่นกันช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันช่วงนี้พักครู่เดียวครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปกับพวกเราทั้ง3คนท่านผอ.นิสิต สินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพิพัฒน์ชัยไพบูลย์เราจะเจอกันทางพีซทีวีทุกวันอังคารพุธพฤหัสเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทุกวันพบกันเรื่องประเด็นทางการเมืองในเบรกที่ผ่านมานั้นเราได้พูดกันไปถึงวิเคราะห์ไปถึงเรื่องการเมืองสถานการณ์การเมืองที่ฮ่องกงวิวัฒนาการทางการเมืองของน้องน้องนักเรียนนักศึกษาในรั้วมหาลัยจนกระทั่งเราจะวกเข้ามาที่ประเทศไทยสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นข่าวทั้งโลกโซเชียลก็ดีหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีประธานคสช.เองก็ดีออกมาคำรามอยู่หลายคำรบเหมือนกันเรื่องของการถอดถอนท่านสมศักดิ์กับท่านนิคมแล้วก็อาจจะยาวไปถึงถอดถอนอีก318ส.ส.ก็เป็นเรื่องของการถกเถียงกันว่าในขณะนี้สนช.เองมีอำนาจอะไรในการที่จะถอดถอนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ก็ต้องฉีกทิ้งไปหมดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ไม่ได้ให้อำนาจอะไรไว้แล้วเหตุใดสนช.จะต้องโยงแล้วจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาคาบเกี่ยวดึงเรื่องนี้เพื่อจะถอดถอนให้ได้เกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์การเมืองและหลังจากมีการถอดถอนส.ส.หลายคนประกาศสู้ข้างถนนไม่กลัวกฎอัยการศึกจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตัวท่านนายกเองก็ออกมาพูดกันหลายครั้งหลายรอบสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับครับ เหตุการณ์ขณะนี้เป็นที่น่าสนใจในเรื่องการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาครับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วก็ถอดถอนอดีตประธานวุฒิสภาท่านนิคมครับนะครับซึ่งแนวโน้มก็จะถอดถอนต่อสว.อดีตสว.อีก36คนหรือ39คนนะครับและแนวโน้มอาจจะถอดถอนต่ออีกสส308คนครับหรือแนวโน้มอาจจะถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อไปอีกครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ปรากฏว่าได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้คณะคสช.รัฐบาลมุ่งหน้าเข้าไปสู่การปฏิรูปประเทศปองดองสมานฉันท์นะครับแต่ปรากฏว่าคณะสนช.คณะกลุ่มอดีตสว.40นะครับหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะมีการถอดถอนท่านประธานสภาสมศักดิ์และประธานวุฒิสภานิคมซึ่งปรากฏว่าการยื่นถอดถอนเนี่ยคณะปปช.ชี้มูลเสร็จ
ก็ยื่นไปหาสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านประธานรับแล้วก็ส่งเรื่องมาเหตุที่ส่งเรื่องกลับคืนมาที่ปปช.เพราะอะไรเพราะว่าการยื่นถอดถอนเป็นการยื่นถอดถอนตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกคณะรัฐประหารคสช.ฉีกทิ้งไปแล้วไม่มีแม้แต่มาตราเดียวนะครับตอนถอดถอนยื่นถอดถอนตามมาตรา270กับมาตรา274ซึ่งไม่มีแล้วนะครับประการต่อมาผมเบรกตรงนี้นิดเดียวคืออย่างที่ท่านบอกนิสิตว่าถ้าต้องการให้บ้านเมืองเดินไปสู่ระบอบนี้และต้องการมีการปรองดองกันจริงเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50ที่เขายื่นถอนไว้เนี่ยถูกฉีกลงแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วครับไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ไม่ได้ให้อำนาจอะไรกับสนช.ไว้ไม่ได้เขียนไว้ด้วยไม่ได้เขียนไว้ด้วยไม่ได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติไว้ว่าให้อำนาจในการถอดถอนครับเอาท่านนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่งั้นประชาชนเนี่ยจะเครือบแคลงสงสัยอยู่อย่างนี้กรณีการพิจารณาเรื่องสถานะส.ส.ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วครับก็จบไม่ต้องพิจารณานี่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ชัดไม่มีแล้วครับใช้อำนาจอะไรในการถอดถอนปมนี้ท่านต้องคิดนะครับต่อครับคืออย่างนี้เอาง่ายๆว่าท่านครับธนาวุฒิท่านพิพัฒน์ชัยก็ประการที่1รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ไม่มีแล้วครับเป็น0 2นะครับคณะส.ส.และส.ว.ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับนี่คือประเด็นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์เลยครับครับคุณอภิสิทธิ์เขาว่าพิจารณาเขาให้ไปเขาเรียกว่าให้พี่เรื่องของส.ส.ตอนนั้นครับเขาบอกว่าเมื่อยุบสภาไปแล้วก็ถือว่าไม่มีตำแหน่งส.ส.ก็จบอันที่3ก็คือรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2557ฉบับชั่วคราวไม่ได้บัญญัติเรื่องการถอดถอนไว้เลยสามองค์ประกอบนี้นะครับเป็นประเด็นทีนี้ก็ถามว่าคณะต่างๆมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเอาง่ายๆว่าสนช.เนี่ยคนตั้งก็คือคสช.ครับทีนี้คณะสว40อดีตสว40นิดเดียวครับไม่กี่คนที่ไปนั่งอยู่ในสภาวัดเสียงกันในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินิดเดียวแต่คนที่กุมเสียงข้างมากก็คือคสช.ครับเพราะฉะนั้นนะครับทิศทางว่าจะถอดถอนไม่ถอดถอนต้องฝากหัวหน้าคสช.ไปด้วยครับประเด็นฝากรัฐบาลไปด้วยสภานายกไปด้วยคือตรงนี้อย่างที่พี่ดิษฐ์พูดเนี่ยมันต้องฝากเลยครับเพราะว่าคสช.เลือกสนช.เข้ามาแล้วทีนี้คสช.เองหัวหน้ารัฐบาลเองเนี่ยก็พูดอยู่เสมอว่าต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประเด็นเหล่านี้แหละครับที่จำเป็นจะต้องฝากไว้ว่าถ้าเกิดคุณมาเคลียร์สะกิดแผลให้มันเลือดไหลเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ในขณะสถานการณ์บ้านเมืองนะกำลังเดินไปสู่ความปรองดองแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาละฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็เงียบอยู่เฉยๆฝ่ายคนเสื้อแดงไม่ได้มาคัดค้านขัดขวางอะไรทั้งสิ้นฝ่ายโน้นก็ไม่ได้เชียร์ออกนอกหน้ากันอย่างไรแต่ว่าคนที่มันจะมาสะกิดแผลมันก็คือคนในสนช.บางคนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมเคยพูดในรายการช่องของอมรินทร์แล้วในประเด็นอย่างเงี้ยผมบอกผมไม่เห็นด้วยถ้ามาถอดถอนแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยรัฐธรรมนูญไปแล้วไปแล้วบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณมาถอดหมดสช.ก็หมดแล้วอย่างที่เคยคุณสมชายพูดพี่แพชัยพูดแล้วพี่นิติพูดเนี่ยมันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วคุณจะมาเอาน้ำมันเนี่ยไปราดบนกองไฟที่มันจะมอดไหม้ให้มันลุกขึ้นมาทำไมถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราพูดไปเนี่ยพูดกันจริงๆถ้าทำอย่างนั้นเป็นมันก็ห้ามพวกผมไม่ได้นะพวกผมเองก็มีสิทธิ์ที่จะเครือบแคลงว่าตกลงสนช.ที่ตั้งกันขึ้นมาที่เลือกกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการรับแม่เสียของเพื่อทำลายกันทางการเมืองหรือเปล่าครับเพราะว่าคนแรกที่ออกมาพูดแล้วก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือนายสมชายแสวงการออกมาพูดหลายต่อหลายเรื่องครับมันเป็นเรื่องที่มันเชื่อเห็นได้เพราะฉะนั้นประธานคสช.หรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยประเด็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็ต้องอธิบายกับสังคมไม่ได้ท่านก็ต้องเป็นปมนี้ท่านจะต้องแก้ให้ได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้สมมติว่าส.ส.308ท่านสมมติว่าส.ว.อีก39ท่านรวมเป็น300เกือบ350คนผมเรียนท่านเลยนะว่าใน350คนนั้นเขาเป็นอดีตส.ส.ซึ่งเขามีฐานมวลชนที่ยังรักให้ความเคารพนับถือเอาถ้าสมมติว่าพี่นิสิตสินทุไพรเป็นอดีตส.ส.มา 4-5 สมัยถูกใครมารังแก
นิสิตสินธุไพรคนที่รักนิสิตสินธุไพรเองเนี่ยนิสิตอาจจะไม่ต้องไปใช้ไปทำอะไรก็ได้แต่คนที่รักนิสิตเกิดรวมตัวกันเกิดขึ้นบ้านเมืองมันจะเดินต่ออย่างไรแล้วสิ่งที่ถ้าถอดถอนแล้วคุณได้อะไรนอกจากความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในสังคมถ้าไม่ถอดถอนแล้วอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ปณิธานไว้คืออะไรมันเป็นประเด็นว่าทำแล้วเนี่ยมันผิดหลักการหรือเปล่าอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าทำอะไรให้ยึดตัวกฎหมายคืออย่างนี้ผมว่ามองไปมองมาเนี่ยนะคณะสนชบางส่วนเป็นภาระกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนชนิดเดียวทางการพี่นิดเดียวเท่านั้นเมื่อสนชได้รับการแต่งตั้งเข้ามาถูกไหมเป็นปัญหาอย่างที่พี่นิสิตว่าสนชถอดถอนพวกนักการเมืองได้แล้วถ้าประชาชนจะรวมตัวถอดถอนสนชกันบ้างได้ไหม มันเป็นปัญหาอย่างที่พี่นิสิตว่าจริงๆนะคือหลักการเนี่ยนะครับถ้ามันมีกฎหมายรองรับก็คือมีรัฐธรรมนูญนะครับรองรับเอาถอดก็ถอดไปแต่โดยหลักการแล้วนะครับคณะที่มาจากการรัฐประหารจะไปถอดถอนสสสวมาจากเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่ชอบทำแล้วประการต่อมานะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับทางคณะคสช.เนี่ยเขามีเป้าหมายใหญ่ในการปฏิรูปประเทศแต่ถ้ายังมามัวทำเรื่องนี้นะครับเกิดปัญหาขัดแย้งพิพาทวิจารณ์ไม่มีกฎหมายทำเลยนี่มันจะไม่มีบรรทัดฐานไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องมีการเตือนแล้วเดี๋ยวจะพูดนะครับท่านหัวหน้าคสช.ท่านนายกต้องเรียกมาเตือนพอแล้วเดินหน้าแก้กฎหมายอะไรที่มันกฎหมายมรดกกฎหมายภาษีอะไรรีบทำเจ็บภาษีที่ดินรีบเข็นออกมาเวลา1ปีนะครับเวลา1ปีและอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีการถอดถอนประธานสมศักดิ์ประธานนิคมนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วก็คณะสสอันนี้เราไม่ได้แบบปกป้องนะถ้ามันผิดหลักการเนี่ยนะครับความชอบธรรมไม่มีความแตกแยกความขัดแย้งจะหนักไปอีกครับและมีข่าวแนวโน้มว่ายังไม่มีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังข่าวแพร่มาว่าแนวโน้มการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ออกจากปากดร.วิษณุเครืองามจะมีแนวโน้มในการเป็นปัญหาเพราะจะมีการออกแบบประเทศกติกาให้แนวโน้มเป็นลักษณะที่รวมศูนย์อำนาจครับก็ข่าวมาแล้วนะครับมันก็เป็นบอกว่า1คุณก็จะไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามให้เกลี้ยงจัดการให้หมดเลยครับเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งพรรคการเมืองของคสช.เขาวิจารณ์นะครับมานะครับนะผมยังไม่เชื่อครับนะผมยังไม่เชื่อแล้วก็มีแต่กลุ่มการเมืองฝั่งโน้นครับคนร่างรัฐธรรมนูญคนทำปฏิรูปประเทศก็เป็นคนที่ไล่ล่าฝั่งนี้มันจะเป็นปัญหาหมดนะครับก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านหัวหน้าคสช.ว่าท่านไปรีบแก้ปมนี้ให้จบออกมาครับเรียกนายสมชายแสวงการมาเฉกกะโหลกซะนะครับคือจริงๆซะอย่าไปทำคืออย่างคุณนี่แล้วนะครับพี่ปัจจัยพี่นิสิตพูดเนี่ยผมถูกต้องเลยครับปมนี้เป็นปมใหญ่นะว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยทางคสช.หรือท่านตัวนายกเองเนี่ยหรือผู้บริหารหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแก้ปมนี้ไม่ได้นี่มันจะกลายเป็นเงื่อนปมใหญ่ที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหตุก็เพราะว่าอย่างที่พี่นิสิตพูดเนี่ยครับพี่น้องประชาชนก็เลือกเข้ามานี่แล้วก็ฐานมวลชนทั้งมากมายอย่างที่คุณพิพัฒน์ชัยบอกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแกนนำคนเสื้อแดงไปปลุกระดมนะ ความรู้สึกความชอบที่เขาดีต่อคุณนิสิตศิลปไพรเนี่ยเวลาเขาเป็นสสมาเนี่ยเฮ้ยทำไมคนที่ข้ารักคนที่ข้าเลือกมาทำไมถึงต้องโดนรังแกไอ้ตรงนี้มันก็มีปมแล้ว300กว่าคนนะครับ300กว่าคนเนี่ยพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาอย่างน้อยๆแล้วก็ 20,000 อ่ะอย่างต่ำถึง 50,000 คนเพราะฉะนั้นบวกไปเลยครับว่ากี่คนถ้าเกิดว่าคุณสร้างปมเหล่านี้ไม่แก้ปมเหล่านี้ให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ประชาชนทั้งหลายๆฝ่ายบอกอ๋อมันยังไม่เป็นกลางหรือให้ประชาชนเอ้ยมันเป็นกลางแล้วเว้ยพี่น้องประชาชนอ๋อเขาจะได้สบายใจว่าต่อไปนี้แหละประเทศไทยจะได้เดินไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงสักทีแต่ว่าถ้าเกิดคุณแก้ปมนี้ไม่ออกนะผมว่าประเทศไทยก็อาจจะบันไลก็เป็นไปได้นะไอ้นี่ไม่ได้ไปว่าใครนะครับที่พูดมาที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นและมันก็เป็นปมที่จะสร้างความไม่สบายใจให้ต่อกันในบ้านเมืองนี้ได้ท่านผอ.นิสิตเองก็พูดชัดเจนท่านประธานคสช.ท่านนายกรัฐมนตรี
ก็พูดชัดเจนว่าสิ่งที่ทำวันนี้เพราะต้องการเดินหน้าประเทศไทยต้องการปฏิรูปประเทศไทยต้องการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในประเทศไทยไอการที่จะไปไล่ล่าเขาย้อนหลังไอการจะไปไล่ล่าเขาโดยที่ไม่มีตัวกฎหมายใดรองรับเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ใช่วิสัยที่จะพึงทำสถานการณ์การเมืองกำลังเดินมาอย่างดีพวกเราเองนั้นก็ได้เตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเรียนยืนยันอีกทีว่าเมื่อไรท่านใครอำนาจเมื่อไรท่านส่งมอบอำนาจคืนสู่มือประชาชนการเลือกตั้งเกิดขึ้นพวกเราก็พร้อมจะสู้ในสนามการเลือกตั้งแต่การที่ท่านทั้งหลายถ้าคิดจะทำลายล้างกันทางการเมืองโดยเอาเกล็ดเล็กๆน้อยๆเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมาเล่นเนี่ยเรียนว่านี่คือปมปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมคนแล้วคนเล่าเราเคยคิดว่าเราจะมีนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยชื่ออนันต์ปัญญารชุนเราเคยคิดว่าเรามีนายกที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดในประเทศไทยชื่อเปรมบินสุรานนท์เราเคยคิดว่าเรามีนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์อีกคนคือชวนหลีกภัยเราเคยคิดว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีดูแลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจคือชาติชายชุนวันเราคิดว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้ประเทศไทยน่าจะมีปัญหาแต่ในที่สุดเราก็มีนายกทักษิณชินวัตรหลังจากนายกทักษิณชินวัตรก็มีนายกรุ่นต่อมาต่อมาต่อมามันไม่มีวันจบมันไม่มีวันสิ้นวันนี้การทำงานการเมืองถ้าเปิดใจกว้างต่อกันและก็จับมือร่วมกันเดินหน้าในการแก้ไขปัญหานั้นผมคิดว่าบ้านเมืองนี้ยังเดินไปได้อาเวราการไม่จองเวรเป็นเรื่องที่ดีการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ประชาชนอึดอัดแล้วสิ่งที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยปัญหาอีกมากมายครับท่านนายกครับปัญหาเรื่องของราคายางวันที่8คือวันพรุ่งนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นที่ภาคใต้ปัญหาเรื่องชาวไร่ชาวนาที่ท่านบอกว่าท่านจะให้ไร่ละพันไม่ต่อคนไม่เกิน15ไร่ท่านก็บอกว่าท่านจะรีบทำให้แต่ท่านก็ยังไม่ได้ทำปัญหาราคาพืชผลเกษตรปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกมากมายอย่าเอาปมนี้ให้เป็นปัญหากับท่านท่านรีบคิดแล้วท่านรีบแก้ปมนี้ซะเถอะครับสังคมก็พร้อมให้ความร่วมมือกับท่านการพูดการคุยในรายการของเราเนี่ยผมเรียนอีกทีนะครับว่าอาจจะแรงบ้างก็มีแต่แรงเพราะต้องการให้ท่านเดินไปได้ดีต้องการให้ท่านเดินไปได้ดีแล้วก็ประเทศนี้จะเดินไปได้วันนี้ฮ่องกงมีแกนนำอายุ17ผมไม่อยากเห็นแกนนำอายุ15ประเทศไทยเกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่มีเวลาจะมาทะเลาะกันแล้วเดินหน้าต่อไปครับให้กำลังใจทุกคนวันนี้รายการเปิดปมสู่ปฏิรูปที่พีซทีวีกับพวกเรา3คนนิสิตสินธุไพรธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ผมพี่ประชัยไพบูลย์หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ